มีเงินไม่ถึง10ล้านก็มีลัมโบกินี่มือถือสุด Exclusive นะคะหลังจากที่ Oppo Find X เขาเนี่ยบินไปเปิดตัวถึงลูฟปารีสฝรั่งเศสนะคะเป็นการยกระดับแบรนด์ไปอีกขั้นหนึ่งแน่นอนหนึ่งไฮไลท์ก็คือการโคแบรนด์หรือจับมือร่วมกันกับ Lamborghini รถสุดไฮโซหรูเครื่องแรงบึ้นอย่างเงี้ยนะคะนี่มาอยู่ในมือเฟื่องแล้วนะคะเขาจะมีจุดเด่นต่างจากFind X ธรรมดายังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูตั้งแต่ตัวกล่องกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเริ่มจากแพ็กเกจจิ้งก่อนเลยนะคะนี่คือกล่องของ Oppo Find X Lamborghini สังเกตว่าจะเป็นกล่องแบบแนวยาวนะคะให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมมีโลโก้ Lamborghini อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะเทียบกันกับธรรมดานี่อันนี้ Find X ธรรมดาก็จะเป็นกล่องแบบแนวตั้งโลโก้สีนี้มันช่างสวยงามนะคะเปิดออกมาปั๊บนี่สวยขึ้นไปอีกอยากจะบอกเลยนะคะอันนี้คือที่ชาร์จเห็นไหมทุกอันแสดงถึงความเป็น Lamborghini นะคะสีเหลืองแบบ Lambo โลโก้ Lambo นะคะอันนี้ชาร์จเร็วกว่าบุ๊กแฟลชชาร์จขึ้นไปอีกแบบเป็นสุดยอดเลยทีเดียวส่วนอันนี้นะคะเป็นหูฟังนะคะคล้ายๆกันกับ AirPods ของฝั่ง Apple นะคะแต่อันนี้ก็เป็นหูฟังบลูทูธนะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันนี่นี่มีที่ชาร์จโหนี่หูฟังนี่อาสังเกตมันจะเป็นลายแบบลายเดียวกันกับไอ้ข้างหลังของเครื่องนะคะลัมโบเป็นแบบอ๋อใส่แล้วก็ดูแพงไปอีกดีงามนะคะส่วนสายค่ะจะสังเกตว่าปกติสายก็จะเป็นสีขาวธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาให้แบบเป็นสายถักสีเหลืองมานะคะแล้วก็เป็นซูเปอร์วูฟแฟลชชาร์จด้วยเป็นแบบสีเหลืองแบบลัมโบนี่ให้ความสวยงามนะคะนี่ค่ะเครื่องจริงๆนะคะอันนี้หลายคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วเคสเนี่ยมันใส่ยังไงเพราะว่ากล้องเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฟลึบกล้องเขาแบบเป็นเปิดปิดลงมาใช่ไหม Oppo Find X Lamborghini ค่ะเขาแถมเคสมาให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูกันนี่ค่ะในนี้นะคะก็จะมีเคสของเขานี่มีแบบลัมโบด้วยก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นแบบเคสเปลือยบนนี่เป็นคู่มือนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดเครื่องมีเข็มจิ้มซิมมีอะแดปเตอร์ Type C ไปที่หูฟัง 3.5 มม.นะคะมาที่ดีไซน์กันค่ะการออกแบบของรุ่นนี้นะคะใช้ดีไซน์เดียวกันกับ Find X เลยแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ฝาหลังค่ะสังเกตไหมคะโอ้โหดีเทลงามมากอันนี้เนี่ยจะเป็นเคฟลาร์ฝังเอาไว้ใต้กระจก 3D นะคะให้ความรู้สึกสวยงามน่าหลงไหลดูแบบแรงๆมีความเป็นรถสปอร์ตเหมือนกันกับรถ Lamborghini เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาโคดีไซน์กันอย่างจริงจังทั้ง Oppo แล้วก็ Lamborghini ประสิทธิภาพนะคะเครื่องนี้เนี่ยสเปคเหมือนกันกับ Find X เลยค่ะ Snapdragon 845 AIE นะคะ RAM 8GB แต่จะต่างกันที่ ROM ค่ะรุ่นปกติเนี่ยจะให้ ROM มา 256GB แต่ว่ารุ่น Lamborghini นะคะให้มาถึง 512GB ค่ะส่วนของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้เนี่ยใช้แบตเตอรี่แบบไบเซลเป็นแบต2ก้อนก้อนละ 1,700 มิลลิแอมซึ่งรวมแล้วเนี่ยความจุจะอยู่ที่ 3,400 มิลลิแอมและแน่นอนแบบที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขามาพร้อมกับ Super Book Flash Charge คือ Book Flash Charge ก็ชาร์จเร็วแล้วใช่ไหมแต่อันนี้คือที่สุดที่สุดที่สุดของที่สุดของการชาร์จเร็วนะคะสามารถชาร์จได้เต็มเลย 100% จากศูนย์เนี่ย35นาทีเท่านั้นเองก็เลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องมารวมกับ Lambo ใช่ไหมสามารถใช้แรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดที่10โวลต์5แอมป์นะคะกำลังชาร์จสูงสุด50วัตต์เลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะอัดไฟมาแรงดีขนาดนี้เขาก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะเทสมาแล้วหลายพันครั้งนะคะไม่ระเบิดแน่นอนค่ะนี่ค่ะส่วนตัวของเฟื่องนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่สวยมากถือแล้วก็แบบดูพรีเมียมนะคะนี่เทียบกับไฟเน็กซ์ธรรมดาก็สวยแล้วนะแต่ Lambo มันมีความแบบลัมโบแล้วก็เป็นเรื่องยากมากๆนะคะที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยจะสามารถไปโคแบรนด์กับแบรนด์ระดับโลกได้แล้วเขาก็มีแนวโน้มว่าจะแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันไปยาวๆด้วยนะคะเขาโคแบรนด์กันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเขามีความเร็วแรงเหมือนกันซูเปอร์วูฟแฟลชชาร์จใส่เข้ามาในนี้แล้วก็อยากจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนหลายระดับด้วยนะคะอย่าง Oppo นะคะสนนราคาเครื่องนี้อยู่ที่ 49,990 บาทสิ่งที่ต่างกันนะคะคืออะไรบ้างอ่ะแน่นอนดีไซน์ข้างหลังใช่ไหมแบบฝาหลังไม่เหมือนกันมีโลโก้ Lambo อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของ Super Wook Flash Charge อันนี้ Wook Flash Charge ธรรมดาแต่นี่คือ Super Wook 35 นาทีเท่านั้นให้มาแค่รุ่นนี้นะคะแล้วก็ROM อัดเต็มจัด
เต็มมาเลย512กิกนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องนะคะแบบที่เปิดไปดูแล้วก็มันจะได้ความแบบพรีเมียมขึ้นมานั่นเองนะคะใครใครซื้อมีตังก็ซื้อเลยใครเป็นแฟนลัมโบก็ต้องห้ามพลาดนะคะหรูหราสวยงามนะคะอินเทอร์เฟซข้างในนี่ก็แบบเฮ้ยมีความแบบเฮ้ยเหมือนพกรถมาในมือถือเลยฟึบนี่หน้าจอมีความแบบเร็วแรงนะคะสไตล์ลัมโบอย่าลืมค่ะกดไลค์กด Subscribe กด See First นะคะเพจเฟื่องระดาเอาไว้จะไม่พลาดทุกเรื่องราวไอทีที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะขอให้มีความสุขและสนุกกับโลกไอทีไปด้วยกันกับเฟื่องค่ะบ๊ายบาย